รีวิวสกินแคร์กันหลักสิบหลักร้อยคุ้มมากเป็นเขามีวิตามินซีถึง 48,000ไมโครกรัมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกินแคร์กันนะคะวันนี้สกินแคร์ที่แก้วมาแล้วก็จะเมามอยกันในวันนี้ก็คือในลายของผิวใสผิวไบรท์กระจ่างใสต้องบอกว่าถ้าพูดถึงความกระจ่างใสทุกคนน่าจะนึกถึงวิตามินซีถูกไหมวันนี้ก็มากันเป็นเซตเลยแล้วก็งบเนี่ยในหลักสิบหลักร้อยให้ได้แบบใช้ได้ง่ายๆเปย์ได้ง่ายๆนั่นเองนะคะมากับแบรนด์โปรดของแก้วก็คือแบรนด์เคที่นั่นเองก็มากับตัวนี้นั่นเองค่ะขึ้นเลยเนาะอันนี้ก็เป็นวิตามินซีนะคะซึ่งก็จะเป็นเดย์ครีมนะคะแล้วก็สปอร์ตเซรั่มน่าใช้มากคู่นี้บอกเลยว่าได้ลองใช้คือใช้หมดเป็นแบบหลายซองแล้วนะส่วนใหญ่คือเน้นใช้ต่อเป็นซองเพราะว่ามีเป็นกล่องเลยคุ้มมากเป็นเซตคู่นะคะอย่างที่บอกนะคะราคาหลักสิบราคาอันนี้เนี่ย39 บาทแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยอ่ะคือคุ้มมากหาซื้อได้ที่เซเว่นเลยเรามีขนาดแบบไซส์จริงมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราแนะนำกันไปทีละตัวกันก่อนเนาะว่าคุณสมบัติความปังต่างๆของเขาเนี่ยเป็นเยี่ยงไรนะตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยเคที่ดอวิตามินซีนะคะเดย์ครีมยูวีโปรเทคชั่นนะคะนี้เนี่ยจะใช้ในตอนเช้านะคะถ้าแบบซองก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ฉีกแยกได้นะคะเวลาทาลงบนผิวนะคะก็จะซึมเร็วนะคะเนื้อดีไม่เหนอะหนะผิวเลยและที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยมีวิตามินซีแบบเข้มข้นถึง 16,000 ไมโครกรัมคือเยอะมากตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของคาคาดูพัมซึ่งจะบอกว่าส่วนผสมเนี้ยหลายๆคนน่าจะพอรู้จักกันบ้างคือเขามีวิตามินที่สูงมากสูงถึง100 เท่าเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดำได้ด้วยนะคะมีส่วนผสมของดอกคาโมไมล์นะคะช่วยเป็นเกราะป้องกันให้ผิวของเราแล้วก็ยังมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี้ยชุ่มชื้นนะคะแล้วตัวนี้เนี้ยอย่างที่อ่านชื่อไปว่าเขามี UV protection นะคะเราก็จะใช้ในช่วงเช้าแล้วเนื้อเขาเนี่ยจะเบาไม่หนักก็คือใช้เป็นเกราะป้องกัน1ชั้นแล้วก็ตามด้วยกันแดดอีกชั้นหนึ่งเข้าไปนะคะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยพร้อมสู้ลบปบมือกับสิ่งที่เราจะเจอระหว่างวันได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าใครที่เป็นคนผิวผสมผิวมันเนี่ยน่าจะต้องเลิฟกันเพราะว่าเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยระหว่างวันอ่ะไม่ได้ทำให้หน้ามันเพิ่มราคานะคะเขาจะอยู่ที่กระปุกละ495 บาทคือถ้าใครที่รู้สึกว่าใช้แบบซองแล้วแบบเฮ้ยหน้าแบบโอเคหน้าเวิร์กแก้วแนะนำว่าจัดแบบกระปุกนะคะก็จะได้ใช้ได้นานกว่าแล้วก็คุ้มกว่าแต่ว่าถ้าใครที่อยากลองจัดแบบซองก่อนนะคะ1 ซองก็จะได้2 ฝั่งแบบนี้คือแก้วใช้เป็นแบบซองมาก่อนแล้วก็มาใช้แบบกระปุกนะคะทีหลังเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีซองเยอะแล้วก็เทสแบบซองไปนะคะซึ่งแก้วว่าถ้าใครที่เลิฟแล้วอะแบบกระปุกนะคะแล้วมาต่อกันที่กลางคืนนะคะเคที่ดอวิตามินซีนะคะสปอร์ตเซรั่มซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซรั่มที่เข้มข้นมากเพราะว่าเขามีวิตามินซีถึง 48,000ไมโครกรัมเออฉันไม่ได้พูดเองนี่ข้างขวดเขาพูดมานะคะเนื้อดีมากตัวนี้คือเนื้อแบบน่าใช้คือจะขอแบบเนี่ยมันน่าใช้มากเราก็เลยแบบพยายามใช้แบบซองให้เหลือมาเห็นแบบเนี้ยแพ็กเกจกับเนื้อเนี่ยกินขาดมากคือวันแรกที่เห็นก็คืออยากจะทาเลยวันนั้นนะคะเพราะว่าบีบขึ้นมาแล้วแบบเออน่าใช้อ่ะที่บอกว่าเออเนื้อเนี่ยน่าใช้นะคะแล้วก็มีวิตามินซีที่เข้มข้นมากต้องย้ำเลยนะว่ามากจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ก็ยังมีส่วนผสมตัวอื่นอีกนะคะก็จะมีชะเอมเทศกดโกจินะคะแบเบอรี่แล้วก็หัวไชเท้าที่อยู่ในเซรั่มตัวนี้แน่นอนนะคะว่าส่วนผสมเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสช่วยลดเลือนจุดด่างดำได้ตรงจุดจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีไฮยาลอนด้วยนะคะให้ความชุ่มชื้นเวลาทาลงบนผิวแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าผิวดูอิ่มดูแบบชุ่มชื้นขึ้นตัวนี้เนี่ยใช้ก่อนนอนนะคะได้เลยหยดเซรั่มของเราเนี่ยลงบนฝ่ามือนะแล้วก็วอร์มนิดนึงแล้วก็ทาลงบนผิวจะแต้มเฉพาะจุดที่มีปัญหาหมองคล้ำก็ได้หรือว่าทาทั่วหน้าก็ได้ราคาเนี่ยอยู่ที่690 บาทนะคะหาซื้อได้ที่วัตสันนะเซตคู่นี้เป็นกระปุกแล้วก็เป็นแบบขวดหาซื้อได้ที่วัตสันเนาะสรุปโดยรวมนะคะต้องพูดจริงๆว่า2ตัวนี้เนื้อเขาไม่ได้หนักอะไรมากสามารถใช้คู่กันแบบเช้าเย็นอย่างเงี้ยได้เลยถ้าใครที่ต้องการความกระจ่างใสหรือผิวหมองคล้ำ
้ำต้องการปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นแนะนำเซตนี้นะคะเพราะว่าตอบโจทย์จริงๆที่กำลังมองหาส่วนตัวสำหรับแก้วนะคือแก้วไม่ได้มีปัญหาความหมองคล้ำก็แค่มีบางจุดนะคะที่รู้สึกว่าสีผิวเนี่ยดูไม่ค่อยสม่ำเสมอพอใช้แล้วก็ดูสม่ำเสมอขึ้นตรงจุดนั้นนะคะถ้าจะให้บอกก็คือแก้วใช้แบบซองไปประมาณเกือบ2เนาะแล้วก็มาเริ่มใช้แบบอันนี้ได้ประมาณอาทิตย์นึงซึ่งก็คุ้มมากใครที่มีงบหลัก10เนี่ยก็ลองจัดตัวนี้หรือว่าใครที่มีงบแบบหลักร้อยหน่อยอยากจัดเป็นแบบไซส์จริงมาตั้งอะไรเงี้ยนี่นะคะก็คุ้มเหมือนกันก็ไปลองกันดูวันนี้ก็มาแนะนำไอเทมที่เราลองมาช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นสกินแคร์อัปเดตวันนี้ลากันไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ